ท้ายนะฮะเราก็ขอหมายค้นนะครับเข้าค้นบ้านเลขที่4467นะครับโดยการกับดูแลของท่านผู้ช่วยในวรพงศ์ปรีชาครับผมกำลังการจากของที่ประกอบการก็หนึ่งก็ปปส.ด้วยแล้วก็ตำรวจผัดบางทั้งหมดที่จับได้การค้าขายแล้วก็เห็นว่าทำผลิตเองนั้นจะได้ผลจะได้กำไรมากกว่าก็เลยมีการไปติดต่อที่เรื่องแท่นผลิตแล้วก็ตัวเครื่องกวนผสมยาบ้านี้จากยุทธยาจากนั้นก็มาเช่าบ้านอยู่ที่บางพีนะครับขณะนี้ก็มีการเตรียมการเตรียมอุปกรณ์เตรียมสารเคมีต่างๆแล้วก็เตรียมส่วนผสมต่างๆเพื่อจะดำเนินการปั๊มเองที่ผ่านมาก็มีการปั๊มมาส่วนหนึ่งนะครับไม่ได้ผลก็กำลังรอผู้เชี่ยวชาญจากฝั่งพม่านะครับซึ่งจะลงมาดำเนินการผสมให้แล้วก็จะมีการปั๊มกันอีกนะจากทางผอ.นิยมก็คำนวณแล้วว่าน่าจะได้ประมาณ 500,000 เม็ดนะครับซึ่งจากการที่คิดว่าทำเองนั้นจากการศึกษาก็คือว่าถ้าเราซื้อจากฝั่งพม่านั้นทำมาถึงปริมณฑลก็100 บาทนะครับฉะนั้นถ้ามาทำเองเนี่ยก็จะมีกำไรมากขึ้นอีกเม็ดนึงไม่ต่ำกว่า80 บาทก็เป็นการที่ว่าผมแก๊งชุดนี้พยายามจะขายตึกขยายตึกขายที่จะดำเนินการเกี่ยวกับกิจการยาบ้าอยู่แต่เนื่องจากมีแผนโดยการ315นะครับแล้วก็มีการสั่งการและมีการกระชับการปฏิบัติก็สามารถจับกุมได้ทั้งยกแก๊งนะครับซึ่งตัวหัวหน้ารายละเอียดก็จะให้ทั้งรองประสงค์นั้นที่แจ้งมีอะไรจะเปิดประสงค์ที่ไม่ถูกต้องมันก็เลยเขาบอกว่าน้ำมันไม่เดินมันพอมันเสร็จแล้วมันไม่เดินมันเผาฟอยล์แล้วเนี่ยมันไม่เป็นน้ำมันก็เลยเอามาทดลองปั๊มดูแค่นั้นแล้วก็เลยยังไม่ได้ดำเนินการถ้าเกิดว่าผสมแล้วได้ส่วนผสมที่ถูกต้องเนี่ยเขาก็จะเริ่มผลิตโดยไม่ต้องรอไอ้ฝั่งพม่าคนที่ผสมจากฝั่งพม่าเดินทางเข้ามาเขาจะทำเองเริ่มเอาไอ้นี่ฮะเมทัลแคตามีนเนี่ยมาเริ่มผสมกับส่วนผสมที่มีอยู่แล้วก็มาทดลองดูใส่สีผสมอาหารเข้าไปกลิ่นก็เริ่มใช้ได้ฮะแต่ว่ามันไม่ได้สูตรทดลองแล้วรู้ไหมว่าจะใช้สารเคมีตัวไหนใช้ยาตัวไหนก็มันได้มาอย่างเงี้ยก็เลยลองไปหลักของมาก็ผู้ติดต่อครับแล้วที่เราไปรับของมาเราได้ของพวกนี้หมดเลยเหรอทั้งส่วนผสมทั้งพูดไปทั้งหมดเท่าไหร่คะราคาเท่าไหร่แต่เขาบอกประมาณ2 ล้านเราเดินทางไปรับเองแล้วเล็กไม่ใช่ที่อยู่ในบางขวางไม่ใช่ไม่ใช่คือเขาไม่บอกรายละเอียดอะไรมากเขาติดต่อยังไงทางโทรศัพท์แล้วยังไม่เคยเจอหน้าเขาเลยแล้วจ่ายเงินให้ยังไงคือยังไม่ได้จ่ายนะยังไม่ได้เงินจ่ายแล้วท่านพิมพ์มาพวกท่านปั๊มมันเนี่ยไอ้ท่านตัวท่านปั๊มไม่ใครทำให้อันนี้เขาไปยกมาจากที่อื่นนะแล้วเขาก็มาให้เป้าให้ถือว่ารอคุณมาประสบเหตุประมาณแค่ไหนนะคะประมาณเกือบเดือนนะครับตั้งแต่วันที่เคยเอาที่เราทำแล้วออกไปให้ลูกค้าในตลาดลองยังไม่เคยบอกก่อนหน้านี้เคยขายมาก่อนใช่ไหมคะขายมานานหรือยังคะแล้วตัวนี้ต้นอยู่ไหนครับได้ข่าวว่ากินจะได้แล้วผู้เชี่ยวชาญพม่าเนี่ยนายเป็นคนติดต่อไงครับยาไหลลงไหนลง
ถ้าตัวที่ดีมันจะต้องใช้ตัวแล้วก็จะเป็นขวางไม่ได้อันนี้พอมาถึงบ้านมีตัวนาคาเสียมันไม่เป็นสุพรรณเรื่องน้อยตอนนี้มันยากแล้วไม่ได้ทำไมไม่ตอบใช้อะไรรถอะไรมาทุกวันเลยเราไม่เอาเลยกระบะไม่ผ่านด่านไม่ผ่านอะไรเลย